หมือนแบบใส่น้ำเปรี้ยวอยู่ทีเดียวหอมปะหอมปะหอมนี่หอมเดี๋ยวดูก่อนต้องอีกทีต้องอีกทีเป็นไงหอมอ่ะมีอะไรเป็นเฉยเฉยเสียงย่อสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะพี่เสือมาแล้วนะครับวันนี้ผมกับมาลีนะครับจะมาทำให้น้องได้ดูอีก EP หนึ่งเพราะว่าคลิปที่แล้วก็เกือบแสนวิวนะครับสำหรับตอนนั้นต้มยำต้มยำอะไรไม่รู้ต้มยำอะไรวันนี้จะเป็นต้มยำกระดูกหมูนะครับนี่กระดูกหมูแล้วก็เนื้อไก่ครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเอาข้ามาดูอันดับแรกเลยมีใบอะไรวะมีตะไคร้นะครับผมแล้วก็มีขามีขิงอะไรแล้วก็พริกใส่พริกไปอีกอันนี้มารีสอนผมทำนะครับนี่ก็ทำไม่เป็นหรอกมาทีไรก็กินทุกทีทำให้เด็กมันดูไปแต่วันนี้อย่าลืมกดดิสไลค์ช่องกูด้วยล่ะชอบจังเลยคำว่าดิสไลค์ช่องอะไรช่องอะไรที่ช่องมันเด็กมันรู้อยู่แล้วถ้าชื่อว่ามารีอ่ะมารีสวยมากอันนี้มีลูกน้องมาอยู่2คนบอกแล้วไอ้ก้อนยังมาทีโรล่าต่อกูเลยนะมันยังไม่ยอมมาทีโรล่าต่อกูเลยในทีเอสทำไมมันชอบเก่งกับกูจังวะเห็นได้มีคนเก่งในทีเอสยังมาทีโรล่าต่อกูหมดเลยเขาไม่อยากร้ายเลยสู้ให้หนาเก็บกล้องด้วยลูกน้องก็รอดูนะว่าจะทีโรล่าต่อใครเนี่ยเข้มแล้วนี่ไอ้เข้มแล้วเข้มแล้วเข้มแล้วนี่ดูดิต้องรอดด้วยกูอยากได้สปอนเซอร์คานอถ้าคานอดูอยู่ก็ทักมาได้ครับผมเดี๋ยวกินคานอโชว์เลยเฮียอร่อยอยู่แล้วเนาะใช่เราใช้ประจำอยู่แล้วอ่ะใช้คานอล้างจานไม่ได้อวยอะไรนะผมใช้คานอล้างจานคานอล้างจานไม่ได้อวยแต่ก็เขาได้นะสปอนเซอร์ไม่ได้อวยน้ำเดือดได้ที่แล้วไปแล้วลงกันดีกว่ากระดูกมีอะไรบ้างพี่กระดูกหมาเอ้ยกระดูกหมูเล่นเล่นกระดูกงัวไม่เอาต้มยำไก่ก็ไม่ได้กลัวหรออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อไก่นะครับผมเอาตรงในตัวมันนะครับเนื้อไก่ก็อยู่ในตัวแล้ววะเนาะดูดิ2วันแล้วถึงเอามาใส่เอามาจากสุรินทร์นะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมไปเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเดี๋ยวให้มารีชิมต้องการปลาก่อนนะมาเดี๋ยวปาดน่องก่อนนะครับเพราะเนื้อมันแน่นมาไปมารีบอกอยากกินน่องอย่าลืมนะมากดดิสไลค์ช่องกูด้วยนะกูอย่างชอบพวกมึงเลยวะถ้าคนแก่คนเฒ่าคนที่อะไรมาดูนะกูอย่างชอบเลยกูอย่างมัดมืออ่ะมัดมือแทงอ่ะอยากแบบเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมกูฝากด้วยละกันถ้าดูกูอยู่รู้ว่าพวกมึงก็หมั่นใส่กูอยู่กูก็หมั่นใส่พวกมึงเหมือนกันกูไม่ได้เสียว่าอะไรอยู่แล้วถ้าเขาไม่จริงอ่ะทำไงทำไมกูบอกไอ้ป้อมก็ได้แต่เนี่ยไอ้เจ้าดำเนี่ยแบกตีนได้3 ตีแบกที่ได้3 ตีดีเยี่ยมละตีเดียวก็อยู่แล้วครับเริ่มสวยแล้วไงน่ากินเลยพี่เฮ้ยมีแต่เนื้อครับดูดิอย่างหอมถ้าไปกินตามร้านที่แพงโอ้ยแพงดิเนี่ยดูดิต้มหม้อเนี่ยหลายบาทนะครับไม่แพงไม่ได้แพงมีเนื้อนะแพงรู้เลยทุกคนแม่งเริ่มแบบน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมดูวิธีการปรับมะนาวเอาทุกคนเยอะ
นี่ครับวิธีการปาดมะนาวโอ้คือมันจะฟังเกอร์เลยชิมครับผมชิมครับดูแลเดี๋ยวใส่นี่เพิ่มอีกนิดนึงนี่ครับก็อร่อยอายินามาโตะร้อนมันเข้าทีก่อนแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะทำการให้ทุกคนได้ชิมกันครับเอาไปเลยคนละน่องเอาเอาถ้วยหรือจานใส่ถ้วยจัดให้เลยเสร็จถ้วยคนแรกเลยกินคนแรกเลยมาผมไม่แกล้งกูเปล่าเลยมันมีแกล้งอยู่แล้วมีกระดูกไปด้วยเนาะมันที่ชอบกินกระดูกนะครับแล้วเริ่มฮะนี่อันนี้เนื้อโอ้ยดูดิทีละคนแต่ทีละคนเลยฮะเหมือนเส้นเจ้าที่นะให้มังนะมาบังก๊อปไปน้องนี่นะครับนี่กลิ่นแบบเปรี้ยวๆเนาะเหมือนแบบใส่น้ำเปรี้ยวอยู่หอมปะหอมปะหอมนี่ดมอีกทีดมอีกทีเป็นไงหอมอ่ะจะมีอะไรเฉยๆเกินหรอไม่มีสามบาทกินได้วันนี้เกิดการระแวงครับแก้คนอื่นเยอะไปกันนุ่มเนาะเป็นอะไรในปากอ่ะไหนบังก๊อปกินกินโชว์กล้องหน่อยเป็นยังไงรสชาติเดี๋ยวหนึ่งกระเป๋าร้อนใช่เป็นไงบ้างกินไปเมื่อกี้อร่อยครับหืมอร่อยไหมครับร้อนเลยพี่อ่ะขอโทษน้องๆครับเดี๋ยวคุณกินบ้างดิอร่อยอร่อยแต่มันร้อนขอน้ำก่อนขอน้ำก่อนเหมือนแบบว่าเรากินอยู่ใช้หันกินเบียร์กินมีลมหอมสุดเอ๊ะยังไงบังมาแล้วต่อไปเนื้อเนื้อเก่งใส่เข้าไปเลยเป็นไงครับเป็นไงครับคือเนื้อไก่แบบนุ่มเลยเนาะคือนุ่มมากอ่ะเคยเห็นเวลาอยู่กับเมียแล้วนุ่มไหมร้อนร้อนเลือดไก่ไม่ยังแดงเลยแต่ป้องบอกว่าแล้วผมกับพี่เมื่อไรผมจะได้กินเลือดไก่ยังแดงอยู่เลยพี่ชยาเลือดไก่ยังแดงอยู่เหรอแดงอยู่นิดหนึ่งนี่มันสดไงยังไม่ได้กินเลยมันรวบกันแดงไม่บังไม่รู้รวบน่องน่องอุ้ยน่องมันหนาน่องมันหนาชอบเนื้อนี่ปะกินง่ายมากเลยเนื้อที่ผมซื้อมาสองบ่ใช่เนี่ยแนะนำเลยครับเวลาน้องๆจะไปทำกินตามพี่อ่ะเนี่ยเนื้อไก่ที่เขาหั่นเป็นชิ้นแล้วอ่ะอร่อยร้อนอร่อยยอดเลยทำแป๊บเดียวเองแล้วก็แบบคนนุ่มอ่ะคุณพาเจ็ดดูดีจริงครับอร่อยเลยเก่งหวยแป๊บ
นี่กินเก่งเหมือนกันเป็นเบียร์ก็พูดมาเถอะเองนุ๊กมาสำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับอยากจะไปทำตามก็ตั้งใจดูนะครับผมและอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พี่ทำอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปให้พี่ด้วยนะก็เดี๋ยวพี่จะไล่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปครับง่ายๆเลยแหละกูง่ายๆ